สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Note Channel by นุชวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายเรื่องบุษราคำแห่งรัก EP 28มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าคามินของเราจะมองเห็นภาพสะท้อนอะไรจากกระจกเงาบานใหญ่โบราณบานนั้นและภาพที่เขาเห็นจะมีผลกระทบต่อชีวิตรักของเขาและเธอหรือไม่ติดตามหาคำตอบเหล่านี้ได้ในนวนิยายเรื่องนี้ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วก็ไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ2วันต่อมาไอเวลินพาคามินเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาพบกับลุงฉัตรตามที่ได้นัดหมายกันไว้เมื่อหญิงสาวพาคู่มั่นหนุ่มเดินเข้ามาในร้านขายของโบราณล้ำค่าหายากซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวลุงฉัตรนั้นเพื่อนรักของเธอก็ออกมาต้อนรับทั้งคู่ต่างโผกอดกันด้วยความคิดถึงโดยมีคามินยืนดูอยู่ข้างๆคราวนี้หายหน้าไปนานเลยนะไอไม่ติดต่อกลับมาหากันบ้างเลยนี่ถ้าไอซ์ไม่ติดต่อฉัตรนานกว่านี้แล้วก็ฉัตรคงจะเข้าใจว่าไอซ์ลืมเพื่อนคนนี้ไปแล้วลุงฉัตรต่อว่าเพื่อนสาวใครจะลืมเพื่อนที่แสนดีคนนี้ได้ลงล่ะจ๊ะแต่ที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกลับมาก็เป็นเพราะไอซ์หมดแต่ยุ่งๆอยู่กับงานก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาติดต่อใครอย่าว่าแต่ไม่ได้ติดต่อฉัตรเลยแม้แต่พี่อาร์ตไอซ์ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกลับมาเหมือนกันต่างคนต่างยุ่งอยู่กับงานลุงฉัตรตวัดสายตาคมค้อนเพื่อนรักก่อนจะตามมาด้วยคำตัดพ้อต่อว่ายุ่งจนไม่มีเวลาแม้แต่จะยกหูโทรศัพท์มาบอกฉัตรเกี่ยวกับข่าวดีที่ไอได้มั่นหมายกับนักธุรกิจชื่อดังอย่างคุณคามินจนฉัตรคิดว่าตัวเองจะไม่มีความสำคัญมากพอที่ไอจะมาใส่ใจหรือชักชวนฉัตรไปร่วมงานที่น่ายินดีนั้นด้วยอย่าน้อยใจเลยเอาเป็นว่าไอขอแก้ตัวด้วยการพาเขามาทำความรู้จักกับฉัตรดีไหมจากนั้นไอเวลินก็หันไปแนะนำให้คามินรู้จักกับลุงฉัตรในฐานะเพื่อนสนิทของเธอเขาหันไปยิ้มพร้อมกับเอ่ยทักทายเพื่อนรักของไอเวลินอย่างเป็นกันเองท่าทีของเขาทำให้ลุงฉัตรกล้าทำตัวสบายและทักทายเขากลับไปด้วยความสนิทสนมแม้จะเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกก็ตามตัวจริงของคุณหล่อกว่าในรูปอีกนะคะขนาดในภาพข่าวที่ฉันเห็นฉันว่าคุณก็ดูดีมากแล้วแต่พอมาเจอตัวจริงลุงฉัตรยังพูดไม่ทันจบคามินก็แทรกขึ้นมาก่อนว่าดูไม่ได้เลยใช่ไหมครับใครว่าคะต้องบอกว่าหล่อเหนือคำบรรยายต่างหากค่ะคุณปู่ไม่อยู่เหรอฉัตรใช่พ่อพาปู่เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนรักของคุณปู่ที่เข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันก็เลยไม่ได้อยู่พบไอ้อย่างที่ท่านตั้งใจไว้นั่งก่อนสิเดี๋ยวฉัตรไปหาของว่างมาให้กินไม่ต้องลำบากหรอกครับไม่ลำบากเลยสักนิดค่ะขอตัวสักครู่นะคะเดี๋ยวฉัตรกลับมาไปด้วยกันไหมประโยคสุดท้ายลุงฉัตรหันไปพูดกับเพื่อนรักให้เดินตามเธอเข้าไปด้านในเพราะมีคำถามที่ต้องการจะซักถามเพื่อนมากมายไอเวลินพยักหน้าและลุกเดินไปกับลุงฉัตรเมื่ออยู่กันตามลำพังสองคนลุงฉัตรได้ขอให้ไอเวลินเล่าให้เธอฟังว่าพบกับคามินได้ยังไงและอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจมั่นหมายกับเขาทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีวี่แววมาก่อนว่าเธอจะสนใจผู้ชายคนไหนจนถึงขั้นผูกมัดตัวเองด้วยการมั่นหมายเช่นนี้ไอเวลินเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอให้เพื่อนรักฟังอย่างไม่ปิดบังเริ่มตั้งแต่ถูกจับตัวกลับไปที่อัลบาฮาและถูกนำตัวไปขายที่ตลาดค้าทาสแห่งหนึ่งและคามินเดินทางไปที่ตลาดค้าทาสแห่งนั้นเพื่อประมูลตัวเธอนั่นคือครั้งแรกที่เธอได้พบกับเขาจากนั้นเขาก็นำตัวเธอไปอยู่กับเขาจนมีเรื่องมีราวตามภาพที่ถูกแพร่ออกไปตามหน้าหนังสือพิมพ์และในอินเทอร์เน็ตทำให้คามินต้องออกมาปกป้องชื่อเสียงของเธอด้วยการประกาศว่าจะมั่นกับเธอไอเวลินยอมรับว่าในตอนแรกเธอยอมมั่นกับเขาเพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเองและกะว่ามั่นกันไปสักพักก็จะขอถอนมั่นแต่เมื่อมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันนั้นก็ทำให้เธอรู้ว่าเธอตกหลุมรักผู้ชายซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคู่มั่นของตัวเองเข้าให้แล้วโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เธอเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจไอเวลินยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เธอถูกคนกลุ่มเดิมจับตัวกลับไปอีกครั้งเพื่อบังคับให้เธอยอมบอกที่ซ่อนของบุษราคำที่เธอครอบครองอยู่เธอเกือบจะถูกพวกมันฆ่าตายเพราะไม่ยอมเปิดปากบอกว่าบุษราคำที่พวกมันต้องการนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนดีที่คามินตามไปช่วยเหลือเธอไว้ได้ทันแต่การไปช่วยเหลือเธอในครั้งนั้นก็ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันเหตุการณ์นี้ทำให้เขาและเธอยอมรับความรู้สึกของตนเองที่มีต่ออีกฝ่ายหมายความว่าคุณคามินก็หลงรักไอเหมือนอย่างที่ไอหลงรักเขาใช่ไหมไอวาลินพยักหน้าแทนคำตอบ
ยินดีด้วยนะสำหรับความสุขของไอซ์และขออวยพรให้ความรักของไอซ์และคุณพามินยืนยาวปราศจากอุปสรรคใดๆไอวอลินยังได้เล่าให้ลุงฉัตรฟังถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของสร้อยเพชรแห่งอารจิตที่4ตามที่เธอได้ยินคำบอกเล่าเหล่านั้นจากปากของคามินอีกทั้งยังบอกอีกว่าเธอต้องรีบนำบุษราคำกลับไปคืนให้กับชีเคราซินเพื่อให้เขานำกลับไปมอบให้แด่องค์สุลต่านลุงฉัตรบอกกับไอวอลินว่าบางทีการที่ไอวอลินและคามินได้มาพบกันและสานสัมพันธ์แนบแน่นจนกลายมาเป็นความรักนั้นอาจเป็นเพราะโชคชะตานำพาทั้งคู่ให้ได้มารู้จักและรักกันโดยมีบุษราคำเป็นสื่อกลางเหลวไหลเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมจะเป็นไปไม่ได้ไอลองคิดดูสิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไอทั้งหมดในช่วงระยะหลังๆล้วนมาจากบุษราคำที่ไอได้รับมาโดยบังเอิญแทบทั้งสิ้นและคุณคามินเองก็กำลังออกตามหาบุษราคำที่ไอครอบครองอยู่ทั้งคู่พบกันและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกันจนก่อให้เกิดเป็นความรักนี่แหละคือโชคชะตาหรือพรหมลิขิตที่ขีดให้ไอพบกับคุณคามินและครองรักกันอย่างมีความสุขโดยมีบุษราคำเป็นตัวเชื่อมโยงแบบนี้ต้องเรียกว่าบุษราคำแห่งรักสินะไอว่าฉัตรคงจะอ่านนิยายรักมากเกินไปถึงได้เชื่อเรื่องพวกนี้ไอว่าเรารีบออกไปกันเถอะไอวอลินชักชวนเพื่อนรักพร้อมกับช่วยกันถือถาดกาแฟและอาหารว่างออกไปสมทบกับคามินเชิญคุณคามินดื่มกาแฟและกินของว่างด้วยกันก่อนนะคะและเดี๋ยวฉันจะไปหยิบของสำคัญชิ้นนั้นมาให้ขอบคุณครับผมรู้สึกเกรงใจที่ต้องมารบกวนคุณฉัตรไม่เป็นการรบกวนเลยค่ะคุณคามินทำตัวตามสบายนะคะไม่ต้องเกรงใจไม่ทราบว่าคุณคามินกับไอซ์จะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะลุงฉัตรหันไปถามคามินด้วยความอยากรู้ถ้าเป็นเรื่องนี้คุณฉัตรคงต้องสอบถามจากไอซ์นะครับว่าเขาพร้อมที่จะแต่งงานกับผมเมื่อไหร่สำหรับตัวผมนั้นพร้อมที่จะแต่งงานกับเขาทุกเวลายิ่งแต่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะทุกวันนี้ผมแทบไม่อยากจะอยู่ห่างไอซ์เลยครับผมห่างจากเขาเมื่อไหร่มันเหมือนกับว่าจะขาดอากาศหายใจน่าอิจฉาไอซ์จริงๆไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีผู้ชายดีๆแบบคุณคามินมาตกหลุมรักแบบนี้บ้างผู้ชายดีๆแบบนี้ไอซ์ห้ามปล่อยให้หลุดมือไปเด็ดขาดเลยนะต้องระวังไว้ให้ดีจับไว้ให้แน่นๆเพราะถ้าเผลอก็อาจจะมีมือดีมาฉกไปลุงฉัตรเอ่ยเตือนไอวอลินด้วยความหวังดีถึงจะมีมือดีมาฉกไปแต่ผมคงจะไปไหนไม่รอดหรอกครับคุณฉัตรทำไมล่ะคะเพราะหัวใจของผมมันเป็นของไอซ์ไปหมดแล้วครับคงจะไม่มีที่ว่างมากพอจะแบ่งปันให้กับผู้หญิงคนไหนได้อีกหรอครับขอให้ความรักที่คุณมีต่อไอซ์มั่นคงยืนยาวเช่นนี้ตลอดไปนะคะแน่นอนครับผมให้สัญญาว่าผมจะรักไอซ์เพียงคนเดียวตลอดไปรอสักครู่นะคะฉันจะไปหยิบของสำคัญมาให้ลุงจัดพูดพร้อมกับเดินเข้าไปด้านในเพื่อไปหยิบบุษราคำชิ้นสำคัญมายื่นส่งให้สองหนุ่มสาวคามินรับมาพิจารณาดูอย่างใกล้ชิดบุษราคำชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกับที่ชีเคราซินกำลังตามหาอยู่หรือเปล่าคะไอวอลินเอ่ยถามคามินผมคิดว่าใช่นะเพราะดูจากรูปลักษณ์ของมันแล้วเหมือนกับบุษราคำที่นำมาประกอบเป็นสร้อยเพชรแห่งอารจิตที่4ที่ถูกเก็บไว้ที่สุสานโบราณก่อนที่มันจะถูกขโมยไปคุณเคยเห็นสร้อยเพชรเส้นนั้นมาก่อนไหมคะเคยครับคามินตอบคำถามของลุงฉัตรก่อนจะยื่นบุษราคำชิ้นนั้นให้กับไอวอลินแต่หญิงสาวบอกให้เขาเป็นคนเก็บรักษามันเอาไว้คามินทำตามความต้องการของไอวอลินเขาบอกกับเธอว่าจะเก็บรักษามันไว้ให้เธอชั่วคราวเมื่อกลับไปถึงอัลบาฮาเขาก็จะคืนให้เธอเพื่อให้เธอนำไปคืนเฮทัสซินจากนั้นก็ขอตัวเดินดูของโบราณล้ำค่าที่ตั้งอยู่ภายในร้านเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สองสาวได้พูดคุยกันตามลำพังชายหนุ่มเดินมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้ากระจกโบราณบานใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ภายในร้านเขานึกถึงคำพูดของไอวอลินที่บอกกับเขาว่าตอนที่เธอส่องบุษราคำชิ้นนี้กับกระจกเงาบานนี้เธอก็เห็นภาพของเขาสะท้อนมาจากกระจกเงาดังกล่าวคามินนึกอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างทำให้เขาหยิบบุษราคำชิ้นนั้นมาส่องกับกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าฉับพลันเขาก็เห็นภาพของหญิงสาวคนนึงกำลังกอดกระชับแนบชิดอยู่กับเขาผู้หญิงคนนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยคบกับเขาและดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาคบได้นานที่สุดแต่สุดท้ายก็มีอันต้องเลิกลากันไปเพราะเธอทนรอเขาไม่ไหวจึงหนีไปแต่งงานกับชายแก่รุ่นพ่อที่มีสมบัติมากมายพอที่จะให้เธอผลาญไปได้ทั้งชีวิต
จากนั้นก็มีภาพของไอวอลินที่ยืนมองภาพเหล่านั้นด้วยน้ำตานองหน้าก่อนจะหันหลังเดินจากไปแทรกขึ้นมาภาพเหล่านั้นปรากฏให้เขาเห็นอยู่เพียงครู่เดียวเท่านั้นแต่ก็มีผลทำให้คามินรู้สึกวิตกกังวลแม้จะบอกกับตนเองว่าไม่ให้คิดมากแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสลัดภาพเหล่านั้นให้หลุดออกไปจากความคิดคำนึงได้คามินได้แต่ยืนนิ่งอีกทั้งยังไม่รับรู้ถึงการมาของไอวอลินว่าเธอมายืนอยู่ข้างตัวเขาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เธอจับแขนของเขาพร้อมกับถามด้วยความห่วงใยเป็นอะไรหรือเปล่าคะคามินชายหนุ่มไม่ได้ตอบคำถามนั้นเขาเพียงแต่ดึงตัวเธอเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนราวกับเกรงว่าถ้าเขาปล่อยมือจากเธอเมื่อไหร่เธอก็จะเดินออกไปจากชีวิตของเขาทันทีเขาเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนักว่าภาพที่เขาเห็นจากในกระจกเงาบานนั้นมันเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพมายาที่เขาสร้างขึ้นทันทีที่คามินและไอวอลินเดินทางกลับมาที่อัลบาฮานั้นทั้งคู่ได้ตรงไปพบกับชีเคดัสซินเพื่อนำบุษราคำชิ้นสำคัญกลับไปคืนให้เขาคามินยื่นบุษราคำชิ้นนั้นให้กับไอวอลินเพื่อให้เธอเป็นคนส่งคืนสิ่งสำคัญนี้ให้ชีเคดัสซินด้วยตัวของเธอเองหลังจากที่ทั้งสามคนเอ่ยทักทายกันเสร็จชีกหนุ่มก็ถามถึงของสำคัญชิ้นนั้นทันทีไอวอลินจึงหยิบมันยื่นส่งให้แต่เมื่อชีเคดัสซินยื่นมือออกไปรับของชิ้นดังกล่าวหญิงสาวกลับไม่ยอมปล่อยมือจากของชิ้นนั้นทำให้มีการยื้อยุดกันอยู่สักพักสายตาของเฮดัสซินมองเธอราวกับจะถามว่าเฮใดเธอจึงไม่ยอมปล่อยมือจากของชิ้นนี้ไอวอลินจ้องมองบุษราคำชิ้นนั้นอย่างแสนเสียดายคามินเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีทำให้เขาเรียกชื่อเธอเสียงเข้มเพื่อเป็นการปรามให้เธอยอมปล่อยของที่อยู่ในมือนั้นให้กับเฮดัสซินไอวอลินหญิงสาวหันกลับไปมองหน้าคามินก่อนจะพูดว่าปล่อยก็ได้มันผิดด้วยเหรอคะคามินที่ฉันรู้สึกเสียดายเมื่อจะต้องสูญเสียมันไปให้กับเจ้าของที่แท้จริงชีเคดัสซินเอ่ยปากขอบคุณหญิงสาวแทนชาวอัลบาเรียทุกคนเขารู้สึกซาบซึ้งใจที่เธอยอมคืนสมบัติล้ำค่ากลับคืนสู่สาธารณรัฐอัลบาเรียอีกครั้งคุณไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกค่ะเพราะฉันตั้งใจที่จะคืนมันให้กับเจ้าของที่แท้จริงอยู่แล้วฉันว่าคุณรีบนำไปคืนให้กับองค์สุลต่านเถอะค่ะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจไอวอลินพูดด้วยรอยยิ้มขอบคุณอีกครั้งนะครับและผมคงต้องขอตัวก่อนเพราะจะต้องรีบนำบุษราคำกลับไปคืนให้กับองค์สุลต่านเชิญค่ะฉันเองก็จะกลับไปพักผ่อนเหมือนกันเมื่อคามินและไอวอลินนั่งมาในรถคามินสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายเงียบผิดปกติก็เลยเอ่ยปากถามทำไมคุณถึงเงียบไปล่ะไอซ์เพราะฉันกำลังคิดทบทวนว่าฉันทำถูกต้องแล้วใช่ไหมที่นำมันกลับไปคืนเจ้าของเดิมคามินหัวเราะก่อนที่จะถามคุณรู้สึกเสียดายมากเลยใช่ไหมก็ใช่น่ะสิแต่ก็ช่างเถอะมันไม่ใช่ของของฉันตั้งแต่แรกแล้วก็สมควรแล้วล่ะที่จะคืนเจ้าของเขาไปไอวอลินก็คือไอวอลินเธอรู้สึกเช่นไรก็มักจะแสดงออกเช่นนั้นไม่มีการเสแสร้งอย่างเช่นตอนนี้คามินรู้ดีว่าไอวอลินรู้สึกเสียดายที่ต้องสูญเสียอัญมณีล้ำค่านั้นไปแต่ก็ต้องตัดใจเขาจึงปลอบใจเธอว่าเขาจะหาเครื่องประดับชิ้นอื่นมาทดแทนบุษราคำที่เธอนำกลับมาคืนให้ชีเคดัสซินเพื่อให้เขานำกลับไปคืนให้องค์สุลต่านถึงแม้ว่าไอวอลินจะมีความรู้สึกเสียดายอยู่บ้างแต่เธอก็รู้สึกยินดีที่ได้นำอัญมณีล้ำค่ากลับมาคืนสู่เจ้าของเดิมเพราะมันเป็นความตั้งใจแต่เดิมของเธออยู่แล้วและดีใจที่ได้ปลดภาระอันหนักอึ้งที่เธอแบกไว้ลงได้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสำหรับ EP หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าภาพสะท้อนที่คามินเห็นจากกระจกเงาโบราณบานนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะส่งผลกระทบอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง Love No Channel by Nut กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่นุชลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชด้วยค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ Love Noah Channel by Nut คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ